และในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาดูวิธีการเข้าไปในห้องแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยผมจะจอยโดยใช้แอปบ้างนะไม่ได้ผ่านจากหน้าเว็บนะครับเพราะว่าผมติดตั้งแอปไว้เรียบร้อยแล้ววิธีการก็คือจะเห็นว่าในแอปเนี้ยจะมีช่องนี้นะครับชื่อว่า Joy Meeting และมี Enter Meeting Information ตรงนี้นะครับผมก็ใส่หมายเลข Meeting เข้าไปในนี้ได้เลยอย่างที่บอกนะครับหมายเลขนี้จะเป็นหมายเลขที่ได้รับมาจากเจ้าของห้องนะครับจากนั้นผมกดปุ่ม Joy เมื่อกดปุ่ม Joy มันก็จะโหลดสักพักหนึ่งแล้วก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาให้เรานะครับเป็นหน้าสำหรับการเตรียมตัวอย่างที่บอกนะครับคล้ายๆเดิมเลยก็คือว่าเรากด settings ตรงนี้เราดูว่าอุปกรณ์ของเรานั้นถูกต้องแล้วหรือไม่ไมโครโฟนของเรามีเสียงดังหรือยังสปีกเกอร์เทสดิได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวผมลองกดดูเรียบร้อยนะครับทั้งเทสทั้งเว็บแคมทุกสิ่งอย่างใช้งานได้นะเราถึงแต่ก่อนเข้าห้องนี้เพื่อมารยาทที่ดีผมก็จะแอบปิดเสียงสักเล็กน้อยนะและกดเข้าไปในห้องนะครับถ้าเจ้าของห้องเขาอนุญาตให้เราเข้าแล้วเราก็จะเข้ามาในห้องได้โอเคเรียบร้อยนะครับเจ้าของห้องอนุญาตให้เราเข้ามาในห้องแล้วนะครับหน้าตาของหน้าจอมีตติ้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมอาจจะขยายให้ดูสักเล็กน้อยนะครับจะได้มองเห็นกันหน้าจอนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเราทำอะไรกับหน้าจอนี้กันได้บ้างอันที่หนึ่งเลยก็จะเห็นว่าตรงกลางนี้นะครับจะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมถ้าเรามีหลายๆคนก็จะมีหลายๆหน้าดังมุมล่างขวานี้จะเป็นกล้องของเราเองนะครับมีเมนูตรงนี้เป็นเมนูที่เราทำอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งก็คือเป็นมิวอันมิวเปิดกล้องนะครับปิดกล้องแชร์และปุ่มนี้ใช้สำหรับเปิดหน้าต่างดูผู้เข้าร่วมนะครับก็สามารถจะเปิดปิดได้นะถ้าเปิดก็จะขึ้นเป็นแถบด้านนี้ที่อยู่ทางขวามือเรามาดูแถบกันนี้ดีกว่าครับน่าสนใจนะครับแถบ participants อันนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยลิสต์ของคนมากมายเลยและคนบนสุดมักจะเป็นตัวเราเสมอนะครับก็จะเขียนว่ามีตรงนี้นะส่วนคนไหนที่เป็นเจ้าของห้องก็จะชื่อว่า host แต่นี่อาจจะงงกันสักเล็กน้อยนะครับว่าชื่อเอ๊ะทำไมมันเหมือนกันเลยก็เพราะว่าทั้ง2 account นั้นเป็น account ของผมทั้งคู่นะครับเอาไว้สำหรับการทดสอบนะมันก็เลยเป็นชื่อเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละ account นอกจากนั้นแล้วนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านขวามือเห็นว่าถ้าเกิดผมเอาเมาส์ออกเนี่ยก็จะไม่ขึ้นอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าผมเอาเมาส์เข้าไปชี้เนี่ยก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้นะผมสามารถจะ unmute มิวได้เลยและอันที่2ก็คือผมอาจจะยกมือถามโฮสต์นะสมมติว่าผมเรียนหนังสืออยู่หรือว่าสงสัยตรงไหนผมอาจจะยกมือถามนะกดได้นะครับยกมือซึ่งพอผมกดยกมือปุ๊บเนี่ยโฮสต์เขาก็จะเริ่มเห็นเหมือนกันว่าเออมีเด็กยกมือมานะมีคนยกมือมานะเราจะตอบคำถามเขาอะไรอย่างไรนะครับต่อมานะครับผมเอามือลงก่อนเนาะต่อมานะครับก็จะมีถ้าเราเอาชี้เอาเมาส์ไปชี้ที่คนอื่นเนี่ยก็จะมีปุ่มนะครับบอกว่าเราสามารถจะส่งข้อความไปหาคนคนนั้นได้เลยในปุ่มแชทลองกดดูนะครับพอกดปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีหน้าต่างแชทโผล่ขึ้นมาด้านล่างตรงนี้และทูตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อของคนนั้นนะคนคนนั้นนะผมสามารถจะเขียนอะไรลงไปตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็จะส่งไปให้กับคนคนนั้นอย่างในที่นี้ก็คือโฮสต์นะครับแบบเป็นส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่าผมต้องการจะถามคำถามโดยที่ไม่ได้ถามโฮสต์ให้ใครก็ได้อ่านผมก็จะเปลี่ยน to ตรงนี้เป็น everyone ซึ่งสามารถที่จะพิมพ์ข้อความถามทุกๆคนได้เลยตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นนะฮะแล้วจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าผมเองส่งไปหาทุกๆคนในเวลานั้นและนี่ก็จะเป็นปุ่มแชทนะครับหน้าปล่างแชทซึ่งเปิดปิดได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้นะกดปุ่มที่อยู่ตรงเมนูด้านล่างนี้นะครับในเมนูต่อมาก็คือจุดๆๆตัวนี้นะฮะ More Options กดเข้าไปเลยก็จะมีปุ่มต่างๆมากมายให้เราเลือกได้นะครับในเรื่องของการเปิดเมนูโน้ตขึ้นมาก็ได้นะกดขึ้นไปก็จะมีโน้ตให้เราเทคโน้ตตรงนี้ซึ่งโน้ตตรงนี้จะไม่ถูกแชร์ให้ใครนะครับก็จะเห็นแต่เฉพาะของเราเนาะ
จากนั้นอย่างอื่นๆก็มีนะครับ copy link ติดตั้ง audio connection setting ต่างๆก็สามารถเข้ามา setting หลังจากที่เราเข้าร่วมประชุมแล้วได้ด้วยนะครับปุ่มด้านบนตรงนี้เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการมองเห็นนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมก็กดเข้าไปมันก็จะ full screen นะเต็มจอให้เรากดออกก็ออกให้เราได้นะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับสำหรับเมนูสำคัญๆในหน้าจอการเข้าร่วมประชุมครับ